อยู่น้องธัญญาน้องธัญญาตอบค่ะยืนค่ะยืนแล้วตอบแกร็บเหรอคะแกร็บเหรอคะจะกินแกร็บ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 พูดเล่นล้อเล่นแกร็บลูกแกร็บแกร็บอ่ะพูดตามครูมอสแกร็บแกร็บว้าว very nice เก่งมากนะคะ glad to meet you too อ่ะพูดใหม่ค่ะ say it again โอ้เก่งมากเลยอ่ะปรบมือให้เพื่อนสองคนค่ะนะคะGlad to meet you too. Glad to meet you too. กลุ่ม1ให้เป็นน้องสุรสิทธิ์กลุ่ม2ให้เป็นน้องธัญญากลุ่ม1ทักทายกลุ่ม2ค่ะพร้อมกันพร้อมกัน together พร้อมกัน 1 2 3 เอาสิ อะไรกลุ่ม1มีอยู่2คนนอกนั้นหลับหมดเหรอเอาใหม่ทักใหม่ค่ะ say again 1 2 3 Glad to meet you กลุ่ม2เป็นน้องธัญญาตอบค่ะเอาสลับกันกลุ่มหนึ่งเป็นน้องสุรกลุ่มสองเป็นน้องสุรสิทธิ์ไอ้ศิรสิทธิ์กลุ่มหนึ่งเป็นน้องธัญญาอ้าวทักค่ะกลุ่มหนึ่งทักก่อนไอ้กลุ่มสองทักก่อนค่ะกลุ่มสองตอบค่ะอันนี้เป็นการทักทายดีใจที่พบคุณดีใจที่พบคุณเช่นเดียวกันดีใจที่พบคุณฉันไม่ดีใจที่พบคุณเลยแล้วก็ร้องไห้ดีไหมไม่ดีเนอะนี่คือการทักทายนะคะกรีตติ้งคือการทักทายนะคะเป็นบทสนทนาง่ายง่ายมีบทสนทนามากมายนะคะคุณว่าก็จะสลับเปลี่ยนไปให้เรื่อยๆโอเคมาดูที่สไลด์เลย everybody look at the slide and listen and answerThe question ให้ทุกคนดูที่สไลด์ตั้งใจฟังแล้วก็ตอบคำถาม Are you ready? Yes Okay ปลายทางนะคะ The other school Are you ready? Wow ตอบมาแล้วพร้อมทุกคนเลยพร้อมทุกโรงเรียนเลยนะคะ What day is today? What day is today? Today is Wednesday Today isWednesday เดี๋ยวเราจะพูดให้เป็นชาวต่างชาติหน่อยวันนี้เราจะแบบว่าไม่พูดภาษาไม่พูดเป็นคนไทยแล้วนะคะ What day is today? Today Today is Wednesday Today is Wednesday โอเคไม่ต้องอายนะเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันต้องมีแอคชั่นกันนิดหน่อยนะคะอ้าวดูเลย Today is Wednesday หรือจะตอบว่า It isWednesday it is Wednesday it is Wednesday เรียกตามว่า is ถ้าไม่อ่านว่า it is แล้วถ้าเป็นเครื่องหมายพจน์ทรงพี่เอสเราไม่อ่านว่า it เราอ่านว่า is ออกเสียงให้ออกตัวเอสนะ is is Wednesday is Wednesday ก็คือมันคือวันพุธหรือมันเป็นวันพุธนั่นเองนะน่ารักมากห้องนี้เก่งมากอ๋อห้องสองก็เก่งห้องหนึ่งก็เก่งนะคะที่อยู่ปลายทางเดี๋ยวเราเรียนไปพร้อมกันนะโอเค everybody listen carefully and answer the question โอเคตั้งใจฟังและตอบคำถามนะโอเค today is Wednesday everybody look at the slide นะคะให้ดูที่สไลด์มองที่ประโยคข้างบนก่อน Today is Wednesday Today is Wednesday ประโยคข้างบนเป็นประโยคบอกเล่าบอกให้รู้ว่าวันนี้เป็นวันพุธประโยคที่สอง What day was yesterday What day was yesterday ประโยคที่สองเป็นประโยคคำถามถามว่าอย่างไรใครจะบอกครูเป็นมอสได้ Please tell me โอเคน้องอติพรว่าความหมายของประโยคนี้ What day was yesterday? What day was yesterday? เมื่อวานนี้เป็นวันอะไรเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรนะประโยคที่สองเป็นประโยคคำถามถามว่าเมื่อวานนี้เป็นวันอะไร Who ใครจะตอบคะ Who น้องจะตอบเองโอเค Yesterday wasYesterday was Tuesday. Yesterday was Tuesday. จริงๆไม่คือยอมตอบว่า yesterday แต่ว่าคุณวัดจะพูดทวนให้ก่อนเดี๋ยวจะได้ไม่งงคำถามคำว่า yesterday นะคะ yesterday ก็คือคำนี้ yesterday yesterday หมายถึงเมื่อวานนี้ก็จะเป็น yesterday แล้วก็มาถึงก็ตอบจากข้างหลังมาก่อนนะ yesterday แล้วก็ was แล้วก็ตอบด้วยวันก็เป็น yesterday was
Tuesday นะท่านี้เราไม่ใช้คำว่า yesterday เราใช้pronoun เราใช้คำสรรพนามคำว่า it ตัวนี้ไปแทนคำว่า yesterday ก็เป็น it was Tuesday เมื่อวานนี้เป็นวันอังคารผ่านมายังผ่านมาแล้ว next slide ดูต่อดูสไลด์ต่อไปประโยคบนเป็นประโยคบอกเล่า today was yesterday oh sorry I remember okay today is นะคะไม่ใช่ was นะคะ today isWednesday วันนี้มันเป็นปัจจุบันนะเป็นปัจจุบัน Today is Wednesday วันนี้เป็นวันพุธ What day will be tomorrow What day will be tomorrow What day will be tomorrow Tomorrow เคยบอกแล้ว tomorrow หมายถึงอะไร tomorrow พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ T O M O double R O double U tomorrow หมายถึงพรุ่งนี้What day will be tomorrow? พรุ่งนี้จะเป็นวันอะไรตอบค่ะ It will be หรือ tomorrow will be ได้ทั้งนั้น It will be Thursday It will be Thursday พรุ่งนี้จะเป็นวันพฤหัสบดีมาถึงยังยังเป็น future นะคะจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ It will be นะคะ will be อันนี้ใช้ในอนาคตนะคะ It will beThursday พรุ่งนี้จะเป็นวันพฤหัสบดีนะคะเก่งมาก What is this month? What is this month? This month? February ซักผ้านี่เหรอว่าไงคะ February What does it mean February? เดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ Can you spell February? FEBRUARY is February FEBRUARY นะคะ February ก็คือเดือนกุมภาพันธ์นั่นเอง How many days are there in February How many daysมาถามว่าไง How many days มีกี่วันเดือนนี้เดือนนี้มีกี่วัน February มีกี่วันมีกี่วันงง30 31หรอคะ28เท่าไหร่คะ28 days นะคะ28 days มี28วันบางปีก็มี29แต่ปีนี้มี28หรือ29รู้ยังยังไม่เป็นไร What is this year This year What year this year 2015นะคะปีนี้เป็นปี2015นะคะ It's 2015 Okay What's the date today? What's the date today? What's the date today? The 4 วันนี้ถามวันที่ใช่ป่ะเนี่ย What's the date today? วันที่เท่าไหร่ The 4thThe fourth คือวันที่เท่าไหร่คะวันที่4 4หรือ14 4 4อย่างงงนะคุณวัดแกล้งถามไปงั้นแหละบางทีจะหลอกเด็กดู February the 4th 2015 The fourth ใช้ TH นะคะ The fourth นะคะ The fourth ก็คือวันที่4นั่นเองนะคะเป็น ordinal number เป็นเลขเรียงลำดับนั่นเองโอเค Shopping in Thailand Read follow me Shopping in Thailand เราเรียนไปที่แล้วใช่ไหมคอยแล้วคำศัพท์วันนี้เราจะไปซื้อแล้วนะเดี๋ยวเราจะใช้ประโยคในการซื้อขายแล้วนะเดี๋ยววันนี้ไม่มีใบงานนะคะเดี๋ยวให้ทำในสมุดเนื่องจากว่าตอนนี้ครูมอสติดภารกิจเรื่องงานขอโทษทีเลยนะคะจริงๆใบงานทำเสร็จแล้วแต่ว่าไม่ได้ส่งให้ปลายทางต้นทางก็จะไม่ให้ทำวันนี้แต่ให้ทำในสมุดนะคะแล้วเดี๋ยวใบงานจะส่งไปให้เพื่อที่ให้เด็กไปฝึกปลายทางได้ทีหลังนะคะอ้าวดูเลยทวนนิดนึงนะคะat a supermarket นักเรียนอย่ากระพริบตาไปไหนนะคะเดี๋ยวไปห้างสรรพสินค้าหรือไปซื้อของเดี๋ยวเข้า AEC จะได้ไปซื้อของได้เผื่อเราเข้าไปเที่ยวประเทศเมียนมาเผื่อเราไปประเทศคัมบูเดียไปสิงคโปร์ไปมาเลเซียเราสามารถพูดการซื้อขายภาษาอังกฤษง่ายๆได้เลยนะคะ at a supermarket นะคะอ้าวดูเลยนะคะ
I go shopping at a supermarket. อ่านพร้อมกัน I go shopping at a supermarket. I go shopping at a supermarket. ถ้าบอกว่า we ล่ะพวกเราทั้งหมด we go shopping at a supermarket. เปลี่ยนจาก supermarket เป็น the mall คือห้างสรรพสินค้าใช่ป่ะI go shopping at the mall. The mall เขาก็มีของขายเหมือนกันนะใช่ป่ะนะคะแล้วแต่เราจะเปลี่ยน I go shopping at the market. ไปที่ market เฉยๆ I go shopping at the night market. Night market คืออะไร night market ตลาดโต้รุ่งเรียนไปแล้วเมื่อเทอมที่แล้วนะคะต่อไปค่ะดูเลยทบทวนนิดนึงอ่านพร้อมกัน juice tofu beef ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวคำศัพท์จะต้องมาใช้ในประโยคนะคะ beef คือเนื้อวัวต่อไป chicken คืออะไรเนื้อไก่ carrot ในภาพนี้มีมากกว่า1 modern one carrot ต้องเติม s ถ้ามีหัวเดียวไม่ต้องเติมs นะคะถ้าเติม s แสดงว่าเป็น plural เป็นพหูพจน์ถ้าไม่เติม s เป็น singular คือเอกพจน์เก่งมากครูมอสทบทวนอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะได้ใช้ได้ tomato คืออะไรมะเขือเทศtomato ก็คือมะเขือเทศถ้ามีผลเดียวเติม es นะไม่เติม s นะเนื่องจากว่า tomato ลงท้ายด้วยตัว o มันจะมีกฎอยู่ตัวหนึ่งว่าถ้าลงท้ายด้วยตัว o